ต่ทำให้เขาตั้งใจแกล้งอะจะเขินเหรอเขาชอบแกล้งหนูเนาะเป็นอะไรไม่รู้อะไม่คือคนที่ชอบโดนแกล้งคือคนที่แกล้งแล้วมันมีอาการไว้เอาใหม่ดีนะหนูถ้าโยมไม่มีอาการมันก็จะไม่ตลกแต่ถ้าโยมมีอาการจะตลกไงแต่ครูแกล้งหนูก็เขินอะใช่ไงก็หนูมีอาการทำไมดีอะก็เลยตลกที่แกล้งหนูไงใช่หนูคนน่าแกล้งไม่นะคะหนูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะพี่วันได้เคยคุยไหมว่าในเรื่องนี้มีโรซินกี่ครั้ง4ค่ะแต่ว่ามีแค่2อีก2เขาตัดไปที่โคมไฟค่ะเยอะมาก4ทั้งที่ไหน4เขาตัดไปที่โคมไฟแล้วเขาบอกเลยว่ามากสุดคือทำไหนเราคนที่เรารู้สึกผิดตัวคนนี้ไปเองใช่แล้วเด็กอ่ะก็ต้องเหมือนแบบร้องไห้ออกมาแต่มันไม่ใช่ร้องไห้ที่แบบก่อนนะออกไปเลยนะไม่ต้องมายุ่งเลยนะอย่างเงี้ยแล้วแบบเสียงหนูมันแบบหนูกีหนูยังกีไม่ออกเลยอ่ะเข้าใจคือหนูจะได้โกรธแบบโวยวายซึ่งหนูดันให้สมการชีวิตไปแล้วว่าโวยวายไม่ช่วยหนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูเซตอะไรในหัวหนูรู้แค่ว่าแบบเหนื่อยมากเวลาโกรธถ้าสมมติต้องโกรธแบบฉันจะโกรธแล้วตาถลนแล้วต้องเธอซ้าอะไรเงี้ยหนูไม่ได้เซตด้วยหัวหนูเซตด้วยซับคอนเชียสหนูแค่เคยเห็นคนที่ทำแบบนี้แล้วมันแบบไม่ดีเอาซะเลยไม่น่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากเพราะ behavior ของตัวละครมันไม่ตรงกับหนูแต่ว่าโชคดีที่อีตัวอันอื่นมันไม่เป็นเหมือนกันมันมีความใกล้เคียงกับหนูมากทุกวันนี้เวลาไฟกลับบ้านถ้าต้องนอนโรงแรมถ้านอนบ้านไม่ได้เลยภาพเสียงทุกอย่างมันเป็นที่เดิมมันเป็นแบบเวลากลับบ้านไฟจะนอนกับแม่ไม่มีละอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันมากในพาร์ทเนี้ยจนทำให้ไฟรู้สึกแค่อ่านแล้วไฟแบบโอ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอันที่ช่วยเป็นอ่ะถ้าในทาง acting มันเรียกว่า sensory recall คือการจินตนาการเรียกอดีตกลับมานะวันที่เคยมีเขามันเป็นยังไงหรือวันที่เขาจากไปมันเป็นยังไงนั่นนี่นี่ภาพชัดมาก sensory recall ข้อดีคือภาพมันชัดเพราะเราเคย been through เหตุการณ์นั้นแล้วคนนี้คือคนที่ find give value ให้คุณค่าเหมือนที่ตัวละครนั้นแชร์ value เดียวกันคือตัวละครให้ value กับย่าเหมือนกันมันเลยบล็อกตรงนี้เจอเหตุการณ์เดียวกันรีแอคของแต่ละคนต้องไม่เหมือนกันรีแอคมันจะบ่งบอกทัศนคติเลยว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะหัวเราะไม่ว่าจะเสียใจไม่มีเลยแต่คนนี้คนเดียวที่สามารถแล้วคนหนึ่งก็ว่าแบบมันคืออะไรไม่ใช่เกลียดนะเกลียดยศเกลียดยศเกลียดยศแบบสมมติว่ามีคนมาแบบแม้กระทั่งตอนที่วาดรูปอยู่ก็ยายของเขาอ่ะวันที่ไปงานโรงเรียนก็จะแบบตัวคนหนึ่งเองก็จะบอกว่าเดี๋ยวเธอก็รู้ว่ายศนำหน้าฉันคืออะไรแปลว่ามันเป็นคนให้ใช่ค่ะให้ value กับ subjective ของมันอ่ะมีเกียรติยศด้วยอยากดูฉากนั้นเลยอ่ะใต้นอนดีๆได้ป่ะมันจะไหลอ่ะอ๋อค่ะเป็นยังไงเอางี้อย่างงี้ตัวจีนงั้นเราเน้นฝั่งนี้คือจุ๊บฝั่งนี้บ้างเพราะมันไม่งั้นมันไม่ธรรมชาติแต่ถ้าจุ๊บฝั่งเนี้ยจุ๊บเร็วนิดนึงเพราะว่าเราจะบังหน้าพี่ฝ้ายเราดูแองเกิลกล้องมันมาฝั่งนี้ใช่ไหมทุกครั้งได้จุ๊บอ่ะพร้อม and go